วัสดีคุณผู้ชมครับผมก็มาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับนาย B กับช่อง B Fishing Channel นะครับวันนี้กำลังเดินทางไปที่คังวอนโดครับผมโอเคแต่ว่าฝนตกนะครับ oh, no. เดินทางไปคังวอนโดเพื่อที่จะไปลองหมายแม่น้ำแต่บรรยากาศไม่เป็นใจเลยครับครับผมเดี๋ยวไปเจอกันครับครับผมตอนนี้ก็ถึงหมายแล้วนะครับ wow. หมายก็เป็นหมายแม่น้ำอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมาลองตีหมายธรรมชาติดูถ้าสังเกตดูนะครับตอนนี้ฝนก็กำลังมาเรื่อยๆแต่ว่าไม่เยอะนะครับฝนไม่เยอะโปรยโปรยปลายๆนะครับต้องยอมรับว่าอุปกรณ์ก็ยังไม่พร้อมเท่าที่ควรนะครับวันนี้ก็ที่มีมานะครับก็จะเป็นคันสปินนิ่งนะครับเป็นเวท8 ถึง 17นะครับถือว่าแข็งนะครับถ้างานสำหรับแม่น้ำปลาไม่ใหญ่นะครับอุปกรณ์ที่จะใช้นี่ครับเหยื่อนะครับก็จะเป็นปลั๊กตัวเล็กนะครับลองดูจากที่ตกปลามานะครับต้องยอมรับว่าไม่เคยมีประสบการณ์ในการตกปลาหมายธรรมชาติที่เป็นหมายแม่น้ำน้ำไหลนะครับโดยใช้เหยื่อปลอมนะครับส่วนมากก็จะเป็นหนองคลองบึงทั่วไปนะครับแต่หมายธรรมชาติแบบนี้จริงๆเนี่ยยังไม่มีประสบการณ์นะครับจะหมู่หรือจ่าเนี่ยก็คงต้องลองดูแล้วครับวันนี้ครับโอเคครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยนะครับผมThank you.
โอเคครับตัวแรกตัวแรกนะครับไม่รู้ปลาอะไรตัวเล็กๆไซส์สวยๆนะครับโอเคโอ้โดนไปเยอะเลยนะครับนี่ครับไปแล้วครับตัวแรกตัวแรกนะครับปลาหมานครับปลาหมานตัวเล็กๆใส่กำลังสวยครับผมฝนก็เริ่มลงมาเยอะขึ้นนะครับก็หนักกันทีเดียวนะแต่เราก็ยังสู้กันอยู่นะครับเรามีเวลาแค่ประมาณ2ชั่วโมงยังตามหากันต่อดูว่าจะมีตัวไหมนะครับเรียบร้อยครับโดนครับคุณผู้ชมครับโดนตัวนึงครับไม่รู้ตัวอะไรนะฮะฝนก็ตกนะครับแต่ก็มีตัวนะครับมีตัวจากที่เราลุยมาตั้งแต่เมื่อกี้นะครับนี่เป็นเพิ่งเห็นตัวนะครับได้ตัวมาแล้วมันคือตัวอะไรมันคือตัวอะไรนี่ครับโอ้สวยๆนะครับเนี่ยไอ้ย่าสวยงามนะครับกิฟต์นะครับไม่ใช่กิฟต์ปลั๊กนะครับเหยียบปลั๊กนะครับโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วเราจะปล่อยนะครับผมโอเคนะครับนี่คือตัวที่เราได้มานะครับผมใสสวยๆงามๆโอเคเดี๋ยวเราจะปล่อยนะครับ
เรียบร้อยไปแล้วครับวันนี้ก็สนุกสนานกันพอสมควรนะครับในบรรยากาศฝนชุ่มฉ่ำขนาดนี้นะครับกับไม้แม่น้ำคังวันโดนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วไม่ไหวนะครับมาไกลแต่ว่าก็ยังพอมีตัวนะครับไม่ได้เยอะแต่ว่าก็ยังได้เสพชื่นชมธรรมชาตินะครับผมก็พี่ๆนานาที่อยากจะมาตกปลาแถวคังวอนโดก็มาได้นะครับแม่น้ำสะอาดแม่น้ำใสธรรมชาติสวยงามนะครับผมชอบมาก wow. ก็เป็นอะไรที่มีความสุขนะครับสนุกสนานกันไปก็เจอกันใหม่ทริปหน้านะครับหวังว่าทริปหน้าอุปกรณ์จะดีกว่านี้ฝนฟ้าจะดีกว่านี้นะครับผมก็ขอให้ทุกคนที่เข้ามารับชมได้เสพธรรมชาติกับผมผ่านทางวิดีโอนี้นะครับก็ขอบคุณนะทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับก็ขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตมีความสุขกับการตกปลานะครับเป็นความสุขที่เราต้องสร้างเองใครก็สร้างให้ไม่ได้